ใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษยอมเปิดใจให้นายจีบเป็นอีกสเต็ปที่ดีใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกรู้สึกพิเศษรับเปิดใจคุยนายเป็นอีกสเต็ปที่ดีเผยอีกฝ่ายเสมอต้นเสมอปลายแต่ยังเป็นเพียงก้าวแรกที่จะเรียนรู้เมื่อวันที่3ธันวาคม65นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกเปิดใจครั้งแรกหลังพระเอกนายณภัทรประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนประกาศผมชอบใบเฟิร์นว่านายได้โทรมาสารภาพกับหนูเราได้คุยและเปิดใจกันมากขึ้นโดยเราขอบคุณเขาที่ให้เกียรติเราตอนนี้สถานะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีและเพิ่งเริ่มตอนแรกก็ตกใจก่อนหน้านี้นายดีกับเราอยู่แล้วช่วงหลังเขาเข้าหาเรามากขึ้นโดยนายดีเสมอต้นเสมอปลายโดยนายเข้ามาเยอะจริงเรารู้สึกดีที่รู้จักเขามากขึ้นเมื่อถามว่านายไปปรึกษาคนรอบข้างเรื่องนี้และโทรมาสารภาพใบเฟิร์นกล่าวว่าตอนนายโทรมาสารภาพก็ได้คุยหลายอย่างได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันซึ่งต้องขอบคุณคุณพี่หนุ่มกันชัยงั้นคงไม่มีคนมาสารภาพซึ่งเราก็ตกใจและหัวเราะไปก่อนหัวเราะแก้เขินเรารู้สึกดีและพิเศษกับนายหลังจากที่ได้คุยกันใบเฟิร์นเปิดใจเมื่อถามว่านายฝากมาถามจะจีบจะรับหรือไม่ใบเฟิร์นตอบว่าขอไปบอกนายเองดีกว่าเมื่อถามว่าตอนนี้เปิดใจกับนายไหมใบเฟิร์นพยักหน้าและพูดว่าือนายเป็นคนดีและน่ารักโดยน่ารักกับเราและเพื่อนๆด้วยหลังจากนั้นก็ได้คุยกับแม่หมูด้วยแต่ขอไม่บอกว่าคุยอะไรความสัมพันธ์จากนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งและเป็นทิศทางที่ดีค่อยๆเรียนรู้กันไปซึ่งคงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะก่อนนายจะพูดอะไรคงคิดมาดีมากแล้วเมื่อถามว่าที่ผ่านมาโสดและกลับมามีความรักใบเฟิร์นตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่กดดันสิ่งที่เรามีคือความหวังดีไม่ว่าจะสถานะเปลี่ยนไหมก็มีความหวังดีเฟิร์นไม่กดดันเป็นเรื่องที่น่ารักและเรื่องดีๆเมื่อถามว่าตอนจบจะเหมือนในหนังสิ้นสุดทางเพื่อนหรือไม่ใบเฟิร์นกล่าวว่าตอนนี้เพิ่งก้าวแรกอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปเมื่อถามถึงเพจทวงคืนทั้งสองคนใบเฟิร์นกล่าวว่าเห็นแล้วก็น่ารักดีก็เข้าไปอ่านอยากขอบคุณที่เป็นกำลังใจและทวงคืนอยากให้ทวงคืนตลอดไปส่วนจะเหมือนพี่แดนกับแพตตี้หรือไม่ให้ปล่อยเป็นธรรมดาตอนนี้ก็ยิ้มหลังจากนายให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้เจอกันเพราะนายติดงานละครเราสองคนเข้าใจการจับตาปกติคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วหลังจากดูคลิปนายก็เขินไม่ต่างกับทุกคนโดยนายโทรมาบอกก่อนจะสารภาพแต่ไม่คิดจะพูดตรงขนาดนี้โดยดูนายให้สัมภาษณ์ถึงสองรอบเลยยืนยันตอนนี้ยังไม่ใช่แฟนแต่ขอศึกษาก่อนซึ่งตอนนี้เป็นสเต็ปที่ดีมากเมื่อถามว่าอยากฝากบอกอะไรนายหรือไม่ใบเฟิร์นกล่าวว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปบอกด้วยตัวเองฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยทำพอแล้วเอ็มลั่นเตรียมเงินไว้เลยฟันคนด่าถึงไอจีแฉความจริง3ข้อถึงมาอนภารับคำขออภัยแต่รอรับหมายศาลเลยเตรียมเงินให้ผมหน่อยแค่นี้ทำพอแล้วเอ็มดาราหนุ่มจัดการคนมาด่าถึงไอจีโพสแฉความจริง3ข้อที่ตกหล่นไปแท็กถึงมาอนภานักแสดงหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์คู่กรณีมาอนภาโพสต์จัดการคนมาด่าเสียหายถึงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยแคปข้อความคู่กรณีเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเจ้าตัวเป็นนาธาน2ต่างๆนานาหนุ่มเอ็มได้คอมเมนต์กลับให้เตรียมเงินไว้เลยเพราะเจ้าตัวขอฟ้องเป็นตัวอย่างเพราะแค่นี้เจ้าตัวก็ช้ำมามากพอแล้วจากนั้นคู่กรณีได้ทักมาขอโทษซึ่งหนุ่มเอ็มบอกว่ารับคำขออภัยแต่ทางกฎหมายเจ้าตัวไม่ยอม
พร้อมทั้งบอกให้รอรับหมายศาลได้เลยนั้นเอ็มยังได้โพสต์ข้อความล่าสุดเผยความจริงที่ยังตกหล่น3ข้อพร้อมแท็กไปถึงม้าอนภาด้วยว่าความเป็นจริงผมพูดไปหมดแล้วนะครับในรายการอาจจะมีตกหล่นไปมั่งคือ1สัญญากันแล้วทำไมถึงไปบอกคนอื่นคนที่ไปบอกคนอื่นไม่ใช่ผมคู่กรณีไปบอกผู้จัดการผมว่าฉันตบเด็กแกผู้จัดการผมก็บอกเสียใจที่เอ็มเป็นเด็กไม่น่ารักผมเลยต้องเล่าความจริงในส่วนของผม2โดนตบและทำไมไปกินปูผมไม่ได้เล่าในรายการเพราะผมว่ามันดีเทลเกินไปแต่จริงๆคู่กรณีขอโทษผมและร้องไห้บอกว่าเขาขาดสติชีวิตเขาถึงเป็นแบบนี้ต้องมาขายห่อหมกต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้องไห้หนักมากด้วยความสงสารผมเลยกอดและบอกโอเคผมให้อภัยอย่าไปบอกใครเราไปกินปูกันไม่มีการจองร้านปูใดๆครับไปถึงร้านปูมี2โต๊ะคู่กรณีสนิทกับเจ้าของร้านมากแต่คุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันด้วยภาษามือหลังจากแยกย้ายคู่กรณีไปบอกผู้จัดการผมโดนผู้จัดการด่าผมเลยบอกแม่ว่าผมก็ถูกตบ3บ้านผมเลยตัดสินใจให้ฟ้องพี่ธงโทรไปหาคู่กรณีว่าบ้านนี้จะฟ้องนะคู่กรณีก็บอกว่าฉันแต่เบาๆมีหลักฐานรอฉันตบผมเลยไปหาหลักฐานมาแล้วหาทนายผมไม่ได้ผิดสัญญานะครับลองไปถามคู่กรณีได้เลยผมปรึกษาหลายคนว่าจะเอาไงดีหลายๆคนบอกคำพูดมันไม่มีหลักฐานแต่คลิปที่ออกมามันคือตบผมจะพูดให้ดูดียังไงก็ได้ผมจะทำหน้าสงสารยังไงก็ได้มีคนบอกผมจะดังแน่แต่ผมไม่ทำเพราะผมอยากพูดความจริงมากกว่าผมเป็นเด็กผมพูดหมดแล้วส่วนผู้ใหญ่ถ้าได้ฟังแล้วคิดว่าผมเป็นคนจริงๆตรงๆผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนดีผมยังเอามาพูดตอนนี้ผมทัวร์ลงหนักมากว่าหิวแสงว่าเกาะคู่กรณีดังเหตุการณ์นี้ผมมั่นใจเลยว่าจะไม่เกิดถ้าคู่กรณีไม่ไปบอกพี่ธงส่วนคนที่ว่าครอบครัวผมกับคุณแม่ครอบครัวผมคือเซฟโซนบางคนอาจเติบโตด้วยตัวเองแต่ผมเติบโตมาแบบนี้ครับลูกใครใครก็รักผมภูมิใจมากคนนอกไม่มีทางรู้ดีเท่าคนในครอบครัวครับตอนนี้แม่ผมยิ่งออกแล้วสุดท้าย1ขอบคุณรายการแอดคู่อิสาบโชว์แม่แอดออเรนดราม่าที่เชิญผมไปออกขอบคุณแม่ป้อมแอดปอมวีเนียที่กรุณาแต่งหน้าช้ำๆของผมให้ออกมาดูดีขอบคุณแอดทองนิวยอร์กผู้จัดการที่อนุญาตให้ผมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าพี่จะลำบากใจขอบคุณครอบครัวญาติญาติเพื่อนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะครับสุดท้ายจริงๆผมโดนตบครับไม่ใช่โดนแต่ขอบคุณครูหลีเจินแอดหลีเจินมูด้วยครูสอนการแสดงคนแรกในวงการเลยที่สอนทุกอย่างจนผมรู้จักตัวผมเอง ใบเฟิร์นเคลียร์ดราม่าโดนกระชากผมเผยเรื่องจริงไม่รุนแรงอีกฝ่ายขอโทษแล้วใบเฟิร์นเคลียร์ดราม่าโดนผู้จัดการดาราดังกระชากผมเผยเหตุการณ์จริงไม่รุนแรงอีกฝ่ายยกหูขอโทษแล้วยืนยันไม่เคยโกรธหลังกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในโลกโซเชียลเมื่อมีแฟนอินเตอร์โพสต์คลิปวิดีโอจากรายการ YouTube ของผู้จัดการดาราชื่อดังหวานเจี๊ยบธนรัตน์แกล้งดึงผมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกขณะที่เจ้าตัวทำท่าจะเดินจากไปโดยในคลิปวิดีโอนั้นก็มีนายณภัทรยืนอยู่ด้วยยิ่งไปกว่านั้นโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลยิ่งกว่าต้นฉบับของแฟนอินเตอร์เพราะมีคนรีทวีตไปกว่า 3.3 หมื่นครั้งกดไลค์กว่า 5,000 ไลค์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นนับพันรายการเสียงส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสนิทแค่ไหนก็ควรมีมารยาทต่อกันล่าสุดสาวใบเฟิร์นได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเฟิร์นเห็นเหมือนกันค่ะเห็นรูปในรูปมันอาจจะดูเหมือนว่ารุนแรงเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้ว
จริงๆตอนเกิดเรื่องเยอะๆพี่หวานก็โทรมาคุยและขอโทษแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นเสร็จกันตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์กันปกติจากที่คุยกันพี่หวานเจี๊ยบเครียดไหมเพราะกระแสที่ออกมาคนโจมตีค่อนข้างเยอะเขาน่าจะเป็นห่วงหนูมากกว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนูต้องออกมาตอบอะไรแบบนี้แต่หนูก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลปกติเล่นกับเพื่อนหรือคนสนิทแนวนี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจเนอะเราก็ไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันดูเป็นยังไงแต่ว่าพี่หวานก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่เคยโกรธพี่หวานเลยค่ะ